ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงแล้วนะครับนี่ได้ไหมชั่วโมงนึงแล้วเนาะเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงทีแรกว่าจะถอดข้างเดียวนะต้องสองข้างเลยนะครับด้านโน้นน็อตก็ต้องถอดแล้วคานอันนี้ถอดคานเกี่ยวอยู่นี่นัดนัดเอ้ยนี่เจอแล้วเจอแล้วนั่นเนี่ยนะจ๊ะอ๋อต้องเอาพวงมาลัยออกด้วยใช่ไหมเอาออกไหมช่างผมต้องถอดพวงมาลัยด้วยเยอะมันอ่ะเรื่องของหนีมันมีอยู่ตายแล้วมั้งลองหยุดดูท่อแอร์
นี่ครับรอถอดน็อตนะครับแล้วก็ถอดออกเกือบ2ชั่วโมงเลยนะครับนี่แหละครับตัวสำคัญเลยครับตัวที่ต้องล้างอยู่ในนี ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ออกมาแล้วรูประเบิดออกแล้วครับโอ้โหเสียเวลาอยู่ 2-3 ชั่วโมงออกมาแล้วครับตัวการสำคัญอยู่ตรงนี้ออกมาแล้วนี่แหละครับนี่แหละตัวสำคัญใช่ไหมด้านหลังใช่ไหมเป็นด้านหลังหลังนี่ครับตัวที่จะต้องล้างมันอยู่ในนี้กับเวลาถอดอะไรหนาวเลยจับเวลาถอดโอ้โหนี่ครับจับเวลาถอดไม่อยู่พี่ตอไม่ช่วยฉันล่ะต้องอุดเอาไว้ทำอะไรช่างนี่กันฝุ่นเขาอ๋อกันฝุ่นเขาเนาะสายมันปวดคอแล้วมีเยี่ยมเป็นบุญต้องคุ้นกับเจ๊ก้ากันเดี๋ยวมีช่วยนี่ใช่ไหมตัวสำคัญของมันเนี่ยนะตัวสำคัญเลยนะครับห้องแอร์ใช่ไหมนี่คือห้องแอร์เนาะตู้ห้องแอร์ตู้แอร์ตู้แอร์ออกข้างไม่ได้มันวางมันต้องแกะตรงนี้ด้านล่างถ้าออกข้างได้มันจะง่ายไม่ใช่เป็นตู้ช็อปอย่างนี้มันใกล้เคียงกันหมดแล้วมั้งไอ้พวกรถเก๋งอ่ะเนาะบางรุ่นมันก็ทำได้บางรุ่นเนาะเป็นบางรุ่นรุ่นไหนฟังลือใช่ไหมมันเป็นบางรุ่นนึงว่าโอ้ฝุ่นขนาดนี้มันมีเขาแล้วก็บาดเนี่ยนี่ต้องเปลี่ยนเลยใช่ไหมนี่มีไหมมันกันแน่ใช่ไหมอุ้ยแง่แง่มานี่ครับด้านในจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านในตู้ล้างบ้านตัวไหนที่จะล้างลองตัวนี้ใช่ไหมครับติดวาล์วมีหกเหลี่ยมอ่ะมีหกเหลี่ยมอะไรยิ้มไงอ่ะเหลี่ยมเลยเนี่ยมันอยู่ที่การรักษาความสะอาดของรถเนาะถ้ารักษาความสะอาดของรถด้านในดีๆต้องล้างบ่อยนะครับก็จะพอได้แต่เราก็ไม่รู้อยู่ด้านในเพราะหลายปีอยู่บอกมันดื้อมันแรงมันดื้อไหมสปีดดูลมในรถใช่ไหมใช่ถ้าลมในรถเริ่มไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเราก็ต้องล้างแหละอ๋อเราดูง่ายๆนะครับวิธีการดูเนี่ยน้องก็บอกมาช่างบอกมาดูที่ลมที่ออกมาของรถถ้ามันออกน้อยก็จะต้องล้างแล้วถ้ายังมีออกอยู่มันก็โอเคแค่นั้นเองครับเพราะเราไม่สามารถแกะเช็คด้านในได้ก่อนหนึ่งสามสี่มันก็บุ๋นแหละวันเดียวมันมีดูมันเป็นธรรมดาแคบมันมดสภาพอ๋อแคบมดสภาพเนาะใบผัดมันจะฝืดไงใบผัดมันจะฝืดเอบานก็ทำได้ได้สองแอร์บานได้ด้วยเอทึกเอทึกละเดี๋ยวเอทึกซ่อมไม่ได้เอทึกอันนี้มันกัดหัวขาบุหรี่น้ำยากัดเลยนะครับนี่ครับตรงน้ำยา
น้ำยาเจ๊ได้เบิร์ดได้แล้วเบิร์ดปะน้ำยาล้างแอร์ครับล้างเอายาที่พันใส่นี่ครับขึ้นมาแล้วครับแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหแล้วคลิปฝุ่นออกมาแล้วนะครับนี่คือฝุ่นออกมาแล้วนี่มันตัวคือฝุ่นเนาะที่ออกมาประมาณ10นะวางเฮ้ยต้องมีแหลมมันพิงไว้เข้าใจมั้ยดับปีเลย ดับปีเลยนะคือฝุ่นนี่ตอนนี้กระบวนการล้างแล้วนะครับกระบวนการถอดดานตอนนี้คือการล้างแอบ้านกับแบบเดียวกันนี่นี่แอบ้านกับล่างแบบเดียวกันนี่แหละล่างแบบเดียวกันนี่เนาะแต่มันจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแอบ้านล่างง่ายล่างง่ายกว่าล่างง่ายมันมีถอดออกมายากขนาดนี้ตรงเนาะมันถอดมันถอดง่ายมันใหญ่ๆตรงมุมตรงมุมใช้น้ำยากัดเหมือนกันผมล่างผมไม่ได้ว่าล่างแต่น้ำเปล่าด้วยล่างน้ำยากัดล่างน้ำยากัดล่างแอบ้านเครื่องละ500ปีเติมน้ำยาตึกอีกหลายอย่างเนาะตึกแกตึกมันขึ้นฟูงไงเป็นบ่ใช่ครับแล้วมีเทคนิคอะไรเพิ่มไหมเนี่ยแล้วจะจบการถ่ายทำนึงลบหลอกแค่นั้นแหละล้างแค่นี้นะล้างแล้วก็แว็กเติมน้ำยาประกอบเข้าไปล้างแล้วก็แว็กเติมน้ำยาเรารู้ช่วงตอนประกอบไม่ตอนประกอบไม่ถ่ายแล้วถ่ายตอนถอดก็ปวดหัวแล้วแต่ถอดเดี๋ยวจะดูกันล้างเสร็จต้องตากไว้นานไหมนี่ได้ยังไงลมเป่าแล้วก็ลมเป่าแล้วก็เติมได้เลยเนี่ยดังในช่างใหญ่ในช่างสมานนั่งปวดหัวเลยต้องกัดด้วยเนาะต้องกัดด้วยต้องเอาน้ำยากัดแต่กัดนานเกินไปเดี๋ยวมันจะทะลุเนาะไม่ดีไม่ดีครับเอาแต่พอสมควรตามสภาพครับเรียบร้อยแล้วกัดรอบเดียวก็พอนะครับบางคนถิ่งในน้ำมันกระลัวใช่ใส่ไปไม่พอเสียกระลัวใช่ต้องกัดพอออกมาปั๊บแล้วก็น้ำใช่แอร์บ้านก็ต้องไปกัดคือกันนี่กัดแอร์บ้านต้องกัดเลยผมอยู่ในห้องมีเชื้อโรคอ๋อมีทั้งเชื้อโรคต้องฝุ่นทั้งอะไรเนาะกัดกันใส่ที่ชีตต้องชีตค่อยกัดทีเหมือนสักแป๊บเปลี่ยนใบพัดนี่เขาเรียกว่าเปลี่ยนอะไรนะนั่นแคปรันแคปรันพัดลมแคปพัดลมแคปพัดลมโอเคแอร์บ้านต้องเปลี่ยนแคปพัดลมทีนี้เราก็ปรับเลยนะครับสวัสดีครับช่างนัดครับช่างนัดนี่ทำตั้งแต่ถ่ายตั้งแต่เกือบเริ่มต้นๆแล้วก็ดึงออกมานะครับแล้วก็มีการล้างแล้วพอล้างอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเติมน้ำยาตอนที่ประกอบเสร็จแล้วใช่ไหมประกอบคอนโซลทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วก็เติมน้ำยาแบ็คเติมน้ำยาทีหลังครับเติมน้ำยาทีหลังนั่นก็เสร็จแล้วนะครับใช่ครับฝากเบอร์อีกรอบนึงเบอร์0611712461ครับรับนอกสถานที่ด้วยนะครับผมนอกสถานที่โทรมาได้เลยนะครับระยะไม่เกิน30กิโลระยะไม่เกินครับไม่เกิน30กิโลในบริเวณอำเภอพิมายนี่จากอำเภอพิมายนี่ครับไกลกว่านั้นก็ได้ครับแต่ว่าต้องเสียค่าเดินทางเสียค่าเดินทางนิดนึงก็ได้นะครับก็ลองโทรมาคุยกับน้องเขาได้เลยเดี๋ยวจะมีลิงก์เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับช่างนัดขอบคุณมากครับ